ฉันจะเป็นม้าตายตรงหน้าตักให้ยอดรังเจ็บเลือดและน้ำตาฉันรักเธอรักเธอด้วยความหวังว่าสักวันฉันคงถูกทอดทิ้งนี่นานเท่าไรแล้วเธอก็ไปจากฉันจริงๆเธอทอดทิ้งให้อาลัยอยู่กับความรักแม้มีปีโอบินได้เหมือนนกปกจะต้องทะนุเจ็บปวดนะบินมาตายตรงหน้าตักให้ยอดรักเช็ดเลือดและน้ำตาสวัสดีครับสวัสดีครับแอบฟังฮะฟังจนเคลิบเคลิ้มเลยครับผมเคลิบเคลิ้มเลยครับเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรล่ะครับเอาแล้วตกลงอะไรล่ะครับครับเอาเฮ้ยสำหรับเพลงที่จบไปคือเพลงอะไรล่ะถูกต้องครับและอะไรล่ะนะฮะและเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งครับคุณอาครับคุณชาลีอินทรวิจิตรครับเอามาจากสงครามชีวิตของศรีบูรพามันมีเรื่องเป็นนักประพาครับนักประพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยเขาว่าผ่านมาประมาณ57ปีนะเพลงนี้แล้วก็ยังโด่งดังแล้วก็ฟังเรียกว่าติดหูติดใจอยู่ตลอดฟังเมื่อไหร่ก็ยังเพราะอยู่ฮะถามหน่อยเหรอว่ามีวิธีอะไรแนะนำไหมเรื่องรักษาเสียงทำไมคุณภาพอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยหายใจไม่หายใจก็ตายดิหายใจให้มันมีจังหวะเข้ากับบทเพลงท่อนสุดท้ายตอนก่อนจะจบเพลงเลยอะไรไอ้ตรงเนี้ยมันใช้คำยาวมากอ่ะให้ยอดรักเช็ดเลือดและน้ำมนต์เป็นแค่อย่างนี้ต้องมาเป็นแค่อย่างนั้นเดี๋ยวฟังอาจารย์ลินเขาร้องพูดถึงคอนเสิร์ตดีกว่าครับพูดถึงคอนเสิร์ตพูดนานแล้วคอนเสิร์ตกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วเนี่ยจัดคอนเสิร์ตต่อเนื่องกันมาคอนเสิร์ตหมายเลข17 17ปีโอ้17ปีชลินอินคอนเสิร์ตที่พิเศษเลยมีนักร้องลูกกรุงหญิงที่เขาเรียกนักร้องเพลงไทยสากลเพลงชื่ออะไรรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสใช่ไหมครับเอ๊ะทำไมรู้อ่ะอ้าวผมเนี่ยแฟนตัวจริงในงานนั้นมีแน่นอนมีแน่นอนแล้ววันนี้มีไหมครับมีมาด้วยอ๋อมาด้วยเหรอฮะขอเชิญครับคุณขอเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละที่เราหลงไหลเสียงเพลงมนต์เสน่ห์ของเสียงเพลงผมไม่อยากเชื่อเลยว่าผมได้ยินเสียงเพลงของอาชรินกับอารุ่งฤดีแพ่งผ่องใสมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆรุ่นๆน่ะเคยเป็นเด็กเหมือนกันนะโอ้ยผมเป็นเด็กอยู่โอ้ยเป็นเด็กมันแกไม่เคยเป็นเด็กไงเนี่ยเกิดมาแก่เลยไงจะไม่รู้แล้วนานแล้วถึงลืมครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่เท่าไหร่ของคุณอาที่รวมคอนเสิร์ตด้วยกันนะคอนเสิร์ตนี้กับพี่ชลินเป็นครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยเหรอคะครั้งแรกเลยโอ้ครั้งเนี้ยนอกจากเพลงรุ่นนี้แล้วยังมีที่ถัดของรุ่นนี้ไปก็จะมี
คุณจันทนีอุณากูลจันทนีจันทนีอุณากูลแล้วก็มีใครบ้างมีสาวสาวสาวสมัยนั้นนะอ๋อถัดลงไปนี่หมายถึงว่าเถิบลงไปลดอายุลงไปอย่างเงี้ยเหรอฮะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายศิลปินในวันนั้นใช่ไหมฮะคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่ารักนั้นคือฉันใดเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักตั้งแต่ต้นจนจบจัดที่ไหนครับคุณอาครับที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับวันนี้มีบทเพลงพิเศษไหมครับมีป่ะเพลงรักค่ะเพลงคู่กันแล้วเพลงรักนี่คุณอาชรินกับคุณอารุ่งฤดีนี่ร้องคู่กันมาเป็นเพลงคู่กันใช่ไหมไม่ใช่จะร้องวันนี้ค่ะอ๋อเพิ่งจะวันนี้เป็นวันแรกฟังได้ยังฟังยังแต่ไม่ฟังไม่ได้เลยครับเพลงรักครับจากคุณอาชรินและคุณอาพรเพลงนี้จะเป็นเพลงที่ปิดเบรกนี้ครับเดี๋ยวให้คุณอาฝากอีกครั้งนึงที่ใจคำว่าวันที่เท่าไรเดือนอะไรมีอะไรบ้างที่ไหนมีอะไรบ้างครับชักมึนงงอะไรนะวันที่30มิถุนายนและวันที่1กรกฎาคมนะครับครับ2561นี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับและเป็นครั้งแรกที่คุณอารุ่งฤดีแพ่งผ่องใสกับคุณอาชรินทร์ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันและวันนี้บทเพลงพิเศษที่ไม่เคยร้องด้วยกันมาก่อนวันนี้จะร้องให้ท่านฟังและในงานคอนเสิร์ตด้วยนะครับชื่อเพลงรักนะครับเชิญครับเชิญท่านทั้งสองให้ความสนุกสนานให้ความไพเราะเพลิดเพลินกับพี่ลมสำราญพี่ลมสำราญกับการแสดงของโอ้โหโยกยาวนะให้ร้องหรือยังจะบอกจะให้ร้องบ่นอีกแล้วแค่ก็บ่นได้แต่พวกเรานี่แหละอ้าวเชิญก็ฟังคุณอาชรินกับคุณอารุ่งฤดีเพลงรักครับผมจันทร์นวลทองนภาพพราวพรานดังทองเมื่อมองแล้วสุขร้าเดือนสวยสว่างพร่างตาฟ้าชื่นวิญญาจันทราจุ่มพิษทุกคืนเห็นนภาสมรักหวั่นใจนะไม่ต้องกลัวเป็นอื่นรักพี่มีแต่ชื่นชื่นรักเรื่อยไปคำก็รักสองคำก็รักน้องใครทราบนักรักมากเท่าไรรักเท่านั้นรักจนหมดใจไม่มีสิ่งใดมาเทียมพี่รักซึ่งแผ่นฟ้านี่ได้ไหมพี่ฟ้านี้ไม่ถึงครึ่งรักอยากจะเห็นดวงใจพี่นางเชิญน้องฟักออกดูพี่ยอมสิ้นหวั่นใจเหลือเอ่ยคำเฉลยดังร้อยลิ้นเสียดายไม่สิ้นลิ้นมีเพียงหนึ่งไม่ถึงร้อยพันลิ้นหนึ่งอย่างนี้หัวใจยังตาไม่ค่อยจะทันหากมีร้อยจะให้ทั้งร้อยเสกสรรเพ้อรำพันพักกันอีกสักคราแล้วกลับมาหากันต่อช่วงหน้า